Travel นะครับและสามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่ม BACR Official Group ได้นะครับโดยในเพจก็จะคอยแนะนำและสนับสนุนการออกกำลังกายและสถานที่เที่ยวต่างๆส่วนกลุ่มก็สามารถที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าอยากจะให้ผมไปที่ไหนหรือว่ามีที่ไหนแนะนำนะครับหรือมีที่ไหนที่เราที่คุณไม่มั่นใจว่าใช่ที่ที่เรามาหรือเปล่าก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดได้นะครับก็นี่ก็จะเป็นคลิปเปิดตัวนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ Bangkok Canal Run Travel ตอนนี้อยู่ที่ไหนทุ่งนาที่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาเรามาทำอะไรที่นี่ตอนนี้เรามา Stay Safe เพื่อห่างไกลกับโควิด-19ตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นชุมชนเล็กๆของจังหวัดอยุธยาอำเภอบางปะหันก็มีแต่นากับนาด้านขวาเป็นนาด้านซ้ายเป็นนาแล้วมีบึงน้ำสวยงามวันนี้เราจะปั่นจักรยานเรียบทุ่งนาดูดิจะไปด้านนู้นเลยครับด้านนู้นเลยครับไหนถ่ายตากล้องเราด้วยสิครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันไปกันเลยครับทุกคนการถ่ายทำค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าต้องปั่นมือเดียวถือกล้องไปด้วยก็ถือว่าเป็นทักษะพิเศษของเรานะครับนะครับอันนี้คือนาทั้งนั้นเลยครับก็ตอนนี้พวกเราได้ลงมาจากจักรยานแล้วนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ในจุดชมวิวจุดแรกนะครับนั่นคือจะมีทุ่งหญ้าอะไรสักอย่างครับที่มันมีขนๆ นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นทุ่งนานะครับที่สามารถที่จะมาแวะถ่ายรูปได้ก็จะมีนกมีอะไรนะครับโดยเส้นทางที่เรามานะครับผมคือเรามาจากตรงนู่นเป็นตรงเป็นตรงนานะครับเรามาแล้วก็ปั่นรอบๆคือมันจะเป็นนาก็จะมีทางให้เราปั่นมาแล้วก็ปั่นไปทางนี้นะครับโดยที่ทางเนี้ยสามารถจะเอามาเป็นทางแทร็กของจักรยานเสือภูเขาได้นะครับแล้วก็เป็นทางวิ่งเทลได้ด้วยนะครับผมให้เราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับอยู่ทางนู้นโดยทางเราจะขึ้นอยู่ตรงนู้นนะครับครับตอนนี้เรามาเกือบถึงจุดเป้าหมายแล้วคือข้างบนนั้นที่มีธงเยอะแยะเลยนะครับก็เราเลาะเหยียบคันนามาเรื่อยๆเลยตรงนี้ค่อนข้างจะขรุขระนิดหน่อยแต่ก็ชมหญ้าให้ชมทุ่งนาไปนะครับก็มีทางขึ้นลงหลายทางเลยด้านหลังเนี่ยเป็นข้าวกำลังออกรวงเลยนะครับสวยงามมากเราจะขึ้นไปดูข้างบนได้ว่าไอ้ที่มีธงชาติคนมีอะไรนี่ก็ครับตอนนี้ครับจากที่เราไปอยู่ตรงต้นกล้วยนู่นเราก็สามารถปั่นขึ้นมาได้นะครับโดยความว่ามันชันมากเราก็เลยต้องพยายามปั่นสุดแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราเข็นเราจะคันลงเลยต้องปั่นนะครับผมและทางต่อไปนะครับคือถ้าเราไปทางเนี้ยมันก็เป็นทางกลับที่เราต้องกลับไปยังตรงนู้นเลยนะถ้าไปทางซ้ายคือทางกลับถ้าเกิดไปทางเนี้ยคือเราไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนเราเลยจะลองไปทางนี้กันนะครับทางเราก็ไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวตอนจบสุดท้ายครับเราผมก็จะมาบอกเส้นทางครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างครับผมไม่นานนะครับว่าถ้าเกิดจะมาเอารถของเราอ่ะไปจอดแวะที่ร้านหลงรักหรือว่าร้านบ้านปู่น้อยก็ได้นะครับร้านบ้านปู่น้อยอ่ะแล้วก็พอจอดไปปุ๊บผมแนะนำนะครับให้เราเอาจักรยานเสือภูเขามานะครับเพราะว่าเส้นทางดูครับถ้าปุ๊บเป็นเสือหมอบอาจจะลื่นไหลได้แล้วก็อาจจะทำให้ยางเยี่ยวได้นะครับแล้วก็ว่าจะเป็นจักรยานแบบจักรยานแม่บ้านจักรยานคือเที่ยวครับแต่ยังเที่ยวฟรีได้ใช่ครับผม
ข้างที่มาประมาณนี้ครับโดยถ้าเราอยากจะกลับครับแล้วก็สามารถจะลงลาได้ครับโดยถ้าเราอยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นจุดกักตัวของพวกเราก็ได้โอเคแต่ว่าเราต้องเป็นห่วงนะครับในส่วนของเซฟตี้เราต้องผ่านตรงนี้ก็เส้นชานะครับให้เราอ่ะปั่นตามจากที่เราขึ้นจากไอ้นาข้าวน่ะให้เราปั่นมาเรื่อยๆครับโดยจากเราถ้าปั่นมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะขึ้นที่นาสวยๆได้นะครับที่นี่มันแบบลูกลังก็เป็นด้านขวาก็จะเป็นบ้านคนด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านคนและจะเป็นนาก็ได้นะครับนะครับแล้วก็จะมีถนนตรงที่เริ่มเป็นถนนแบบถนนแบบนั่นอ่ะทางเอ้ยก็คือถนนแบบถนนปกติแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากถนนตรงไปก็จะเป็นและเมื่อเราขับตามทางมันเรื่อยนะครับเราก็จะเจอทุ่งหญ้าและไอ้เพศเป็นทุ่งนานะครับโดยที่เราขับตามทางนั้นเราก็จะเจอว่าทุ่งนาเนี่ยเหลือทุ่งนาที่เราไปขับตามได้แต่ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะให้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปดูทางต่อไปนะครับรถมั้งรถจะมาช่วยเราให้รับคนจากหมาแล้วก็โดยตอนนี้นะครับเอ้ยซึ่งสองหลุมโดยตอนนี้นะครับจุดกลับรถของเรานะครับมันก็คือตรงทุ่งนาอันนี้นะครับเป็นจุดกลับรถของเราเพราะว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่มันไม่มีทางสิ้นสุดนะครับหรือว่าจะไปที่สุดได้แต่ว่าอาจจะไกลมากครับเพราะว่าจากที่แม่ครับเชื่อผมว่าถนนนั้นไปถึงถนนใหญ่แต่ว่าที่เรามาเรื่อยคือมันจะเลาะริมถนนเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ออกถนนแบบทีนะครับเอาเลยไม่สามารถจะรู้จุดกลับตัวได้นะครับฉะนั้นเราก็จะกลับรถตรงนี้ก่อนนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นทุ่งนานะครับแต่ว่าถ้าสำหรับพวกมืออาชีพแล้วก็ปั่นต่อไปได้นะรถจักรยานยังไม่พร้อมมีอุปกรณ์คือไม่มีอะไรเลยน้ำอะไรก็ไม่มีก็เลยจะขอกลับจากทางนี้ก่อนครับหลับแล้วตอนนี้เจออุปสรรคกับหมาเดี๋ยวและผมขอบอกนะครับคือถ้าใครมาปั่นที่นี่ตอนเช้าหรือตอนเย็นพาติดขึ้นพาติดตกนะแนะนำให้มานะครับคือโหดมากถ้าขาดจะโกงขวาลองเพื่อได้คุณอยู่ด้านซ้ายไหมครับผมจะได้ถ่ายได้ครับได้ถ่ายหน้าคุณครับไปเลยครับก็เดี๋ยวเราจะขับตามทางไปเรื่อยๆครับเพื่อถึงตรงชมนะครับไว้ตรงเริ่มจากแรกๆจุดชมครับพอถึงจุดชมปุ๊บเราก็จะตรงไปอ่ะถึงที่ผมบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวาเราก็จะมาทางนี้แล้วถ้าเลี้ยวซ้ายเราก็จะกลับนั้นเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับโดยการเลี้ยวซ้ายนี้เราจะพาไปจุดเช็คพอยต์อีกจุดนึงนะครับจุดคือว่าเป็นจุดริมแม่น้ำอะไรนะครับแม่น้ำลพบุรีนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูเลยครับคือเห็นตะกงนะครับที่เราขึ้นมานะครับคือชอบไปทางนี้คือชอบไปทางนี้ครับคือทางที่เราไปหรือว่าไอ้ที่เราจะไปก็คือทางฝั่งนู้นนะครับก็คือทางเราจะไปถอยให้ซีดีถึงแม่น้ำก็คือซ้ายซ้ายครับบ้านเก่าตรงไปอ่ะลงไปอ่ะก็คือไปตรงบ้านถึงน้อยจะเป็นทางกลับอีกทางนึงตรงนะครับกล้องหน่อยเป็นทางกลับบ้านถึงน้อยทางแล้วมันจะเป็นทางจุดพอยต์หนึ่งนะทางตรงไปเลยอีกอันนึงก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือที่ลงมาวันเราจะไปก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดเช็คพอยต์ครับเราจะลงภาพดูจุดครับต้องเกือบจุดสุดท้ายของเรานะครับ
เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเลยก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะกลับไปตอนรีวิวสถานที่บ้านปู่น้อยนะครับเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ร้านก็หลังจากที่เรามาจากตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปทางนี้นะครับผมโดยผมให้พ่อผมถ่ายนะครับในทางนี้ครับเราจะไปเรื่อยๆเลยครับผมจะมีอุโมงค์ต้นไม้เด้อุโมงต้นไม้ด้วยอุโมงต้นไม้เรียบแม่น้ำแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำลพบุรีครับว้าวว่าผ่านตอนที่ยังก็ไม่ร้อนครับเออจริงครับตอนนี้เราใกล้ถึงตอนที่นะครับนี่คือบ้านผมนะครับถ้าปั่นระวังหมานะครับหมาชื่ออะไรครับไม่รู้ครับไอ้จบไอ้ไอ้ครบไอ้ครบจบนี่ครับผมเพื่อนำพาครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับไม่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับไปก่อนครับนะครับดูครับซึ่งถ้าใครมาครับต้องมาจอดรถตรงนี้ครับแล้วบ้านถึงเข้ามาจากด้านหน้านี่นะครับแล้วก็จะเจอกับชื่ออะไรนะมาจากนี้ครับของร้านหลงรักป่ะครับซึ่งร้านบ้านของมันจะมาจอดรถได้เลยครับเราจะมาเราไม่ได้มารีวิวทางถนนเราจะไปรีวิวบ้านหรือน้อยกันตามบ้านเราไปเจอกันเลยครับโดยทางเข้าอยู่ตรงนั้นนะครับผมและพอเข้ามาใช่ไหมครับก็จะเจอกับลานจอดรถตรงนู่นให้เราเดินมานะครับจะเห็นลักษณะป้ายนี่ครับม่านปูนอนครับให้เราเข้ามานะครับผมโดยร้านนี้นะครับก็จะมีนี่ครับผมมีเป็นสนามเด็กเล่น PlayStation นะครับให้เด็กๆได้เดินมาเล่นแล้วก็มีชุดออกกำลังกายด้วยนะครับผมนี่ก็คือตรงนี้มีชุดบาสก็ต่อยมวยนะครับแล้วก็จะมีร้านโชว์หวยนะครับผมที่เอาไว้ขายของชำต่างๆเป็นของเล่นเด็กนะครับนี่ครับผมร้านโชว์หวยก็จะมีร้านเล่นอยู่ข้างในนะครับแล้วร้านเล่นนี้มีกิจกรรมให้เล่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโดยของเล่นที่เล่นได้ก็มีเยอะนะครับผมมีกิจกรรมให้ทำเยอะครับก็ร้านนี้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายครับทั้งเมนูน้ำแล้วก็เมนูของหวานครับก็มีข้าวหลากหลายสัญชาตินะครับแล้วก็ที่นี่ที่ดีนะครับก็คือมีนี่ด้วยครับมีเป็นจุดให้เล่นน้ำเล่นน้ำนะครับผมเมนูน้ำนี้จะเป็นน้ำจากแม่น้ำลพบุรีนะครับครับผมเป็นอูจุดโดดน้ำนะครับโอ้ตอนนี้คือเขาจะไม่ได้เปิดไงเขาจะเปิดเขาจะทำเป็นขอบๆเลยนะครับนี่ครับเป็นจุดเล่นน้ำนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมได้ตั้งใจมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมบ๊ายบาย